ถึงแม้ว่าการประชุมรัฐสภาในช่วงบ่ายวันนี้จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีการลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงของการประท้วงประธานในที่ประชุมนั่นก็คือในส่วนของนายพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานวุฒิสภาในช่วงของการทำหน้าที่เนื่องจากว่าในส่วนของสมาชิกอยากให้มีการกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายเพราะว่าบางคนนั้นได้เวลาในการอภิปรายไปกว่า20นาทีในขณะที่บางคนใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นทำให้มีความวุ่นวายในช่วงของการประท้วงเกิดขึ้นเป็นระยะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนในช่วงบ่ายที่ผ่านมากันค่ะสภาเราประเทศเรามันปั่นป่วนพอสมควรแล้วถ้าสมมติวันนี้ท่านโหวตให้ท่านธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่เรามีนายกรัฐมนตรีนอกสภาขอให้ถอนฮะขอให้ท่านผู้อภิปรายถอนเขาไม่ได้ว่าไปถึงขั้นไหนเนี่ยเมื่อกี้ท่านพูดอะไรที่จะให้ถอนท่านไปพูดอยู่นอกสภานะครับแล้วพูดว่าไงนะฮะเป็นนายกนอกสภานะครับแล้วขอความกรุณานะฮะตอนนี้กับเรียนท่านประธานสภาที่รบครับถ้าหากผมพูดอะไรไปทำให้เพื่อนสมาชิกไม่สบายใจขอถอนทั้งหมดนะครับขอถอนทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อไทยตอบท่านสุทิศเนี่ยแหละค่ะเป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงบ่ายของการประชุมรัฐสภาในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็เน้นเรื่องของการอภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะอาทินายขจิตชัยนิคมส.ส.พรรคเพื่อไทยที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าได้รับการยกเว้นตามมาตรา98วรรค12ก็คือยกเว้นการเป็นข้าราชการการเมืองแต่ไม่ได้รับการยกเว้นเพราะว่าตามปกติทั่วไปแล้วนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างแน่นอนทางด้านของนายชลน่านสีแก้วส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะก็มองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเพราะว่าการเข้ามาปกครองประเทศด้วยการยึดอำนาจหากสมาชิกรัฐสภายังโหวตเลือกบุคคลดังกล่าวบริหารประเทศก็มองว่าจะทำให้อนาคตประเทศชาติต้องประสบความล้มเหลวและประชาชนยากลำบากขณะที่นายชวลิตวิทยสุดส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะก็ขึ้นอภิปรายและมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเป็นการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ที่สามารถที่จะทำต่อไปได้ซึ่งต้องพิจารณาคุณสมบัติกันอย่างรอบคอบให้ทางนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะส่วนนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.พรรคอนาคตใหม่นะบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยหากได้นายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญวันนี้ไม่ได้มาพูดว่าใครดีกว่าใครหรือว่าเหมาะสมกว่ากันแต่ต้องพูดเรื่องของคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสามารถบริหารประเทศต่อไปได้ค่ะในส่วนของฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมก็อภิปรายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะโดยมองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมค่ะซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาอาทินายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐนะคะที่มองว่าคสช.อนุญาตให้มีการเลือกตั้งก็ถือว่าเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วซึ่งในวันนี้ค่ะไม่มีการชุมนุมจะต้องเกรงว่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายพร้อมทั้งมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องในทำนองเดียวกันไว้แล้วทั้งไม่เข้าข่ายในการรับการแต่งตั้งตามกฎหมายการปฏิบัติงานเป็นประจำหรือว่าในการกำกับดูแลของรัฐจึงไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างแน่นอนทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็มองว่าในวันนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญค่ะที่จะเลือกประมุขฝ่ายบริหารของประเทศทางพรรคให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลักและคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีก็ต้องคัดเลือกมาอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นทางออกของประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์ถือว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากการทำงานตลอด5ปีและสามารถสานต่อการทำงานแก้ไขปัญหาประชาชนไปเพื่ออนาคตได้ค่ะแล้วคิดว่าอันนี้นะ
และหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสสพรรคอนาคตใหม่ได้มีการถอนยัตติเรื่องของการเสนอให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ทำให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เสนอวิสัยทัศน์ของตนเองนอกสภาค่ะซึ่งยืนยันความพร้อมการเป็นนายกรัฐมนตรีสานต่อเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะในการเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเป็นจริงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าโดยยอมรับว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาต้องทันโลกทันเกมและเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนั้นเกี่ยวพันกันอย่างแน่นแฟนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีนายวีระมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ที่เสนอให้มีการปิดอภิปรายแล้วก็ให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งที่ประชุมนั้นก็ทำให้ประธานขอมติจากที่ประชุมแต่ว่าในส่วนของนายจิรยุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคเพื่อไทยมองว่ายังคงต้องใช้เวลาในการอภิปรายอย่างน้อย10ชั่วโมงเพื่อที่จะคัดเลือกนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมสำหรับการบริหารประเทศครั้งนี้ซึ่งก็ทำให้ตอนนี้ค่ะในที่ประชุมรัฐสภายังอยู่ในช่วงของการอภิปรายกันอยู่นะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศให้สามารถก้าวผ่านในช่วงของการก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงนี้ฉันกลับไปทางสถานีค่ะ